record save you in.ต่อด้วยนี่เป็นREST API เนาะ REST API คำนี้มันยุ่งเนาะมาเห็น REST API ทำกันตัวนี้มันลองเบิ่งว่าจะไลฟ์สตรีมมิ่งมันสิได้แนวใดเนาะแต่ว่านี่นอนแล้วอันนี้จะสร้างรองคร่าวๆวงกรเนาะสำหรับตัวที่เขาเขียนนี่มันเป็นแบบ MVC ว่าจะเป็นเนาะมันต้องมีโมเดล controller view เนาะแต่ตัวนี้หันมันเป็น back end เราก็จะมีแต่เป็นแค่ controller กับโมเดลเนาะ view ของบริเวณเนาะมันจะมี router อยู่ในนี่เนาะฉะนั้นโค้ดบางอย่างที่เขาเขียนไว้อยู่ที่ routerคืออย่างนี้ดีนะเราจะบ่เขียนอยู่ในนี้ว่าสักเป็นดอกเราจะไปเขียนอยู่บนอื่นฉะนั้นเนี่ยคือบนที่เขียนบนอื่นมันบนใดก็คือเป็นคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์นี่ก็จะถูกตามอย่างตามกันนะตาม entity หรือว่าตัวแทน database ที่เขาวางไว้เนาะคือปัจจุบันนี้เขาสิบางอย่างที่เขาเห็นเกี่ยวกับเรื่อง user เนาะเขาก็ต้องรีบมาแยกต่างหากเป็นไฟล์เป็นแป๊บนึงคือว่าคอนโทรเลอร์เนาะเราก็จะเซฟไฟล์ user wallet user controller เนาะ .ts เนาะts เนาะแล้วความหมายก็คือเป็นอย่างเอาจะเอาพวกนี่เอาไปใส่ว่าจะเป็นดอกแทนที่เขาจะมาเขียนอยู่ใส่เพราะสำหรับปกติเขาจะมาเขียนอยู่นี่เนาะอยู่บนเราเตอร์เลยแต่เขาจะมาเขียนเนาะเขาจะมาเขียนแต่อยู่บนพอดเดียวนี่เลยคือพวกนี้เขาก็จะเอาออกนี่คอนโทรลเลอร์เอาออกไปว่ามีบางอันเอาไปใส่บ่ออกบนรวดนี่เนาะแล้วก็มี import นะ import ประเภทพวกนี้นะ import ประเภทพวกนี้เข้าในคอนโทรลเลอร์นี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่เขาก็มาใส่เนาะตึ๊บอันนี้มันเป็น export classexport class มันเป็นจะเป็น class นี่เนาะ main wallet user controller เนาะ constructor แบบนี้เนาะแล้วเรากลับมาเขียนใส่นี่ที่กันเลยนี่เนาะเขียนนี่มาใส่แล้วตัวยูรูมนี่เด้ตัวฟังก์ชันยูรูมีเขาก็จะมาเขียนไปเลยนี่ฟังก์ชันเขียนยูรูมีเวลาเขาบริลูปออกเพราะว่าสื่อเขาประเทศคือกันนะครับนี่เริ่มมาใส่นี่ตัวเราเตอร์แล้วตัวพวกนี้เนี่ยแทนที่เขาจะเขียนเป็นตัวนี้เขาต้องมา import อย่างimport ตัวที่เป็น controller มาเนาะ from อย่าง controller เนาะเห็นป่ะเอาเจ้าอย่างเข้ามาเนาะนี่เนาะแล้วเขาอย่างเราจะมาประกาศอยู่นี่เลยเนาะประกาศอยู่ในนี้เลยก็คือนี้ wallet user controller นะเท่ากับ new wallet user controller นะ
แล้วอยู่ในนี้แทนที่จะประกาศเป็นแบบนั้นเขาบอกประกาศเนาะเอาว่ามีแต่อย่างมีแต่เอาใส่มีมาใส่ก็คือเขียนแบบนี้นะ this wallet user controller นะดอทยันคือกับชื่อของตัวเอง get user detail นะแล้วตัวที่ใส่นี่เขาจะบอสเขาจะบอสใส่แบบนี้เนาะเอาหูแล้วเนาะจะเป็นนี่ตัวที่สองมาเนาะอันนี้เขาว่าจะฟังชื่อว่ามันจะมีออกใส่อย่างไรเดินนี่เนาะUser Controller เนาะสั้นตัวที่เข้ามานี่เอาที่เป็น Request นี่แบบนี้ก็ได้เนาะเราไปประมวลอยู่ฝากนี้กับบุยปัญหาอย่างเนาะกับบุยปัญหาอย่างหรือแบบที่สองที่เราจะเฮ็ดนี่แล้วเป็นเฮ็ด Promise ไปอยู่ทางฝั่งนั้นมาสเปกเราเอามาประมวลผลอยู่นี่ซื้อก็ได้คือกันเนาะสมมติว่าเขาจะเอาแต่อย่างเขาอยากจะ Username เนาะคือเขาบอกว่าเขา Username นะเป็นอย่างUsername เป็นสูตรักคอยว่าเป็น any เนาะเราก็เอาไว้เป็น string ก็ได้ไป username เป็น string เนาะเราพูดแล้ว username นี่โอเคเอ็มบาแล้วตัวนี้เขาก็บริไซเนาะตัวนี้เขาก็บริไซตัวนี้เขาก็บริไซเซฟแล้วเนาะวันนี้เขาก็มาเฮ็ดตัวนี้นี่เนาะแทนที่มันจะยิงเนาะกระบอกนี้มันเปลี่ยนครับเปลี่ยนอะไรมันนี่ป้อนยูสเซอร์เนมเข้าไปเนาะนี่เรียบร้อยป้อนยูสเซอร์เนมเข้าไปแต่ว่าเขาสิว่าเอาค่ามันออกมาได้ที่ไหนเนาะแล้วเพื่อมาประมวลผลมันส่งนะส่งค่าเนาะสารนั่นก็คือเหมียงสารนั่นคือเป็นเขาต้องได้เฮ็ดเป็นยัง promise เนาะpromise นะเป็นประเภทนั้นนะอาจจะเป็นไก่กายเป็นประเภทอย่างว่าจะเป็นเอาจะได้ค่าเป็นตัวใดว่าจะเป็นเอาฉะนั้นก็คือเฮากับมีแต่คืนค่าตามที่เฮาต้องการก็คือมีเฮาเป็น promise ซื่อๆแล้ว object คันก็คือเป็น object ทั่วไปว่าจะมันจะบ่มีค่าเนี่ยนี่เนาะมันจะเป็น promise เนาะก็ว่า any เนาะ any ไปโหลดเปาะวันนี้เขากลับมา return เนาะตัวนี้มันปิดตัวนี้อยู่แล้วเนาะเขากลับมา return ลืมเนาะในการเฮ็ด promise นี่จะมีจะสิเนาะมีการเฮ็ด promise นี่มันมีหลายรูปแบบเนาะมันมีหลายรูปแบบเขาจะเฮ็ดใส่อย่างนี้แต่ว่าเขาจะเฮ็ดวิธี promise แบบนี้TypeScript เนาะpromise method นะ using at sync await นะครับในการสร้าง promise method นี่เนาะมันแน่นเขาจะนี่เนาะมันมีหลายรูปแบบที่เราจะเอื้นมาขนาดใส่เอื้นใส่ได้ว่าจะเป็นเนาะมันจะมีรูปแบบนี้เนาะใส่ในกับปัญหาที่เป็นแบบ return เป็น new promise แบบนี้เลยก็ได้ที่สอง promise typescript นี้แบบนี้ก็ได้นี่มันมีเจอ resource object นี่สเปคนี้ก็ได้นะมันก็จะมี promise dim catch นะจะมีแบบนี้ได้กันนี่ promise chain มี promise ยิงออกมานี่ออกมานี่นี่เป็นอย่างอันนี้เป็นอย่างเนาะมี promise นี่resolve reject นะครับเป็นเนาะมันก็จะยิงกลับคืนมาว่ามันเป็นค่าอย่างความหมาย promise ในที่นี้นะเป็นอย่าง promise ในที่นี้ก็คือหมายความว่ามันจะโบแลนในทันทีมันจะโบแลนในทันทีก็คือมันจะแลนจุดแล้วก่อนแต่ว่าตอนนี้ว่าไงคือแยกเป็นสาขามาลงพอจุดนี้ปั๊บเนาะเอื้อน promise
หมายความว่าคอยให้สัญญาว่าเออโอเคคอยปล่อยเจ้าไปก่อนคอยปล่อยเจ้าไปก่อนแล้วเรียกตัวที่ว่าเขาต้องการที่จะนาก็คือจะชื่อแยกกว่านี้เนาะก็คือว่าไปปฏิบัติเป็นแบบหนึ่งต่างหากอีกถ้าไปเขียนภาษาอันนะโอโอพี่อื่นๆเนาะมันจะมีคือซีชาร์ปหรือจะว่าจะอื่นว่าเทรดออกมาเนาะแต่ในนอนในเอ็นจินของโน้ตนี่มันเป็นซิงเกิลเทรดเนาะซิงเกิลเทรดหมายความว่าจะไหนหมายความว่ามันจะแล่นในเทรดเดียวกันเนี่ยมันบนสามารถไปว่าแยกแล้วเอาเป็นเทรดลูกออกมาเนาะเทรดหมายความว่าจะไหนหมายความว่าเป็นตัวที่โปรเซสไปว่าเป็นคนที่มาเฮ็ดเวียกนะเอาบนสามารถเลยก็คือหมายความว่าพวกเอ็นจินของโน้ตนี่มันจะเป็นเพียงแค่คนคนเดียวเฮ็ดเวียกเนาะเฮ็ดเวียกทุกอย่างแต่ต้นตรงมาจนจบฉะนั้นก็คือการใช้พรหมวิทย์ก็หมายความว่าโอเคกูสัญญาไว้แล้วเนาะสัญญาไว้แล้วใส่หมายไว้ว่ากูสิเฮ็ดตามหลังฉะนั้นก็คือมันก็จะไปเฮ็ดเวียกอื่นพอจบตัวนี้ปั๊บมันก็จะมาเฮ็ดเวียกตามหลังเนาะถ้าว่าเรียบร้อยปั๊บเนาะเวลาที่ว่ามันเฮ็ดเวียกตัวนี้แล้วมันจะมาต่อสืบต่อเลยตัวนี้สืบต่อนี้เอื้อนยังไงก็ได้ว่าซ้ําก็คือคนว่าค่อยเขาว่าเขาสิมาส่งเครื่องให้เจ้าเด้อว่าซ้ําเป็นเนาะแต่ว่าตอนนี้มันยังบ่ทันได้แล้วเนาะก็ไปเวียกอื่นก่อนก็ไปเวียกอื่นก่อนมาหลังจากแล้วปั๊บมันก็จะแม่นก็จะกลับมาหาตัวนี้นี่ครับซึ่งระยะเวลาก็แล้วแต่เนาะฉะนั้นน่ะคือจุดอ่อนของอันโน้ตนี่เนาะมันก็มีหลายถ้าว่าจะสิใช้โปรเซสอย่างที่ว่ามันแลนอันต้องการฮับหลายๆคนแล้วให้มันแลนอันน่ะเฮ็ดเวียกหนักๆนะถ้ามันซ่าบ่ได้ฉะนั้นมันก็จะมีวิธีการแก้เก็บกันเนาะบ่สามารถที่จะใช้แลนพร้อมกันประเดี๋ยวก็ถึงนั้นซึ่งวิธีการเฮ็ดโพรมิสนี่มันจะเป็นจังซี่เนาะเอาจะเป็นจังซี่เนาะเดี๋ยวละนี่เดี๋ยวละตัวนี้นี่เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะมีซึ่งว่าในความหมายของโพรมิสนี่มันก็จะแบ่งไป2อันเนาะหมายความว่าจะไหนหมายความว่ามันจะมี resolve กับ reject resolve หมายความว่าแก้ไขได้ก็คือว่าโอเคในด้านดีด้านดีหมายความว่าจะได้หมายเข้ามาคอยไปเฮ็ดเวียกแล้วแหละก็คือเวียกบุ้ยปัญหาอยู่เมื่อเนาะหลังเอิ้นว่าขอเจอมา resolve เนาะถ้าว่าอันน่ะ reject หมายเข้าจะได้ในกรณีที่ว่าเฮ็ดเวียกบ่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นคืออยากยิงเป็น error ออกมาเขาก็จะเอิ้นว่า reject เนาะสูตรเขาก็จะใช้ไปประมาณนี้เนาะเอานี้ก็จะเขียนว่า return นะก็จะเขียนว่า any นะเพราะว่าให้เป็นอย่างก็ได้ก็บ่สนใจว่าซับเนาะแล้วบัดนี้นะแล้วเวลาเฮายิงค่าเข้ามาในนี้เนาะยิงค่าเข้ามานี่เขาก็จะเขียนใส่ว่าอยู่นี่เนาะดอทหยังเต้นคือถ้าว่ามันเฮ็ดจะสำเร็จเอาหยังถ้าเฮ็ดบ่สำเร็จดิถ้าเฮ็ดบ่สำเร็จเอาสิเฮ็ดจังได๋เนาะอีฉะนั้นน่ะคือก็จะหมายใส่อยู่นี้เนาะเขาเฮ็ดด้วยสำเร็จจังซี่เนาะแล้วอยู่ในที่นี่โอ้โหลืมหลงแมนอันนี้ก็ต้องเขียนอยู่นอกพุ่นมันเป็นเขียนอยู่ในนี้นี่มันเป็นอย่างนี้นะนี่นะนี่เขาจะเขียนอยู่ในนี้ว่าในกรณีที่เฮ็ดเวียกสมบูรณ์ว่าจะเป็นอะไรเฮ็ดเวียกสำเร็จแล้วเราค่อยกด return ยัง resolve ว่าเราค่อยคืนค่ากลับไปเนาะก็คืนค่าเป็น r กลับไปแต่ว่าสั้นก็เป็นก็น่า reject อย่าง reject กันก็คืนค่าเข้าไปเป็น e มาลองเบิ่งบ่ดิมันสิแลนถึกตามค่าเฮาบ่เนาะหมายความว่าถ้าค่อยซอกค่อยซอกเห็นได้มันก็จะ return กลับคืนไปเนาะมันจะเอิ้นอยู่ในฟังก์ชันตัวนี้แล้วตัว routing นี่เนาะ routing นี่เขาเซ็นจังไหนเนาะโอเคเขาจะบล็อกตัวนี้ไว้ก่อน
บล็อกตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าบางค่าเขาก็จะต้องไปใส่อยู่นอกจากเขาไปใส่มาแล้วโอเคตึ๊บตึ๊บโอเคมีอะไร declare statement โอเคนี่เนาะคือเขามาลองใส่ตุ๊กเก็ตนี่เนาะให้มามันออกมาจังสิฉะนั้นนะคือเนาะเขาเอื้อนตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วเนาะเอื้อนตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วเนาะเอื้อนตัวนี้มาเรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวที่เราไปเฮ็ดอยู่นี้เอามาประกาศแจ้งโพรมิสอยู่นี้เนาะแล้วมันจะเหมือนคืนค่า resolve กับ reject เนาะแม้เขาคืนค่า resolve ก็จะเป็นแบบนี้จะออกเป็นค่าของuser ตัวใหม่ที่เราเอาเขาอันที่เราอันซอกได้ว่าจะเป็นเนาะถ้า reject ก็เป็นตัวนี้นี้ว่าจะเป็นเนาะฉะนั้นก็คือ reject ใหม่เขามี error ฉะนั้นก็คือมันเวลาคืนค่ามาปั๊บนี่เขาก็ต้องเสียงเต้นจะมีเต้นมาอยู่พี่ถ้าว่า resolve เนาะ resolve ก็ต้องมีอย่างเราจะเห็นอย่างอย่างนะว่า reject day catch นะ e นะนี่แล้วก็แต่ว่าก็คือข้อหมายเดียวกับ ในที่นี้เราบอกบอกอย่างเปลี่ยนแปลงพิเศษว่าสั้นไปนะหรือว่าเราจะต้องอันนะระบุแบบชัดเจนเลยเนาะแบบชัดเจนเลยก็ได้แต่นี่คอยบรู้ว่าชัดเจนนี่คือ R นี่มันจะเป็น A นี่เห็นบ่พอค่อยบังคับไปอยู่นี่ R เป็น A อันนะบังคับให้มันมาเป็น A นี่เนาะ A นี่แล้วเราค่อยจะบังคับว่ามันเป็นคืนค่าอย่างไรก็บ่มีปัญหาหยังสมมุติว่าค่อยจะคืนค่าว่า R นี่เนาะแล้วค่อยบังคับอื่นในบ่อนี้ S I use by wallet user แต่นี่ได้บ่บ่ได้นั่นนี่นะเนาะพอบ่มีค่ามันคือสิ่งสั้นเนาะแต่ว่าค่อยเทสแบบนี้ได้บ่คือมีหยังหรือว่าหยัง constant user เนาะเท่ากับหยังเท่ากับuser แบบนี้ก็บ่ได้นะพยายามลดบ่ได้สมมุติว่าเฮ็ดแบบนี้ได้บ่นี่ได้เนาะพอ user นี่จะกลายเป็นหยังเป็น i wallet user จะมีค่านี่ได้บ่เนาะอ้าวรอมึงพอเฮาแก้เป็นไอ้นี่แล้วก็คือมันค่าบ่ถูกกับวิปัญหาอย่างว่าจะเป็นมันก็ไอ้นี่มาฟอดฟากนี่เฮาฮู้แล้วมันมานี่มันต้องเป็นอย่างเนาะโอ้ลองเบิ่งบ่นี่เบิ่งเมนู get user detail นะ get user detail มันจะเอื้อนมานี่โอเค get user detail user มันเป็นหยัง get นะต้องเป็น get เอาไปใส่ delete บ่ได้ต้องเป็น get user detail ตัวนี้เฮายิงลงไปเฮาจะเอาของuser nameฉะนั้น username ค่อยต้องมาเบิ่งมงนะมง ODP username เป็น B เนี่ยนี่คือ B เนาะก็จะยิงไปนี่เป็น B ส่งตะดาออกมาเสยออกมาเห็นบ่ฉะนั้นก็คือคอมพิวเตอร์ค่อยรีเทิร์นกลับคือมันจะออกมาเพื่อนก็คือมันจะเอื้อนมาหาตัวคอนโทรลเลอร์นี่เนาะแล้วคอนโทรลเลอร์นี่รีเทิร์นกลับขึ้นไปด้านตัว routing ของเขานี่ก็ถ้าชี้ว่าสะอาดขึ้นก็ว่าสะอาดขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็มีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นใช่ไหมเนาะแต่ว่าถ้าว่าเขาเขียนในจำนวนหลายท่านก็จะมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นแน่นอนแหละเพราะว่าเขาแบ่งมันเป็นโปรเป็นคนละไฟล์แต่มันอยู่ในไฟล์เดียวมันก็จะยุ่งยากแล้วตัวนี้นะคือว่าเขาบังคับว่า ID เนาะเขาอยาก validate อย่างต่างๆเอาไปยูฟ้าคุณก็ได้ในการกวดข้อมูลนะแต่ว่าบีนี่คอยจะว่าโอเคเนาะ this dot controller ตัวนี้เนาะ dot ยังมันจะมียังอัปเดตเนาะมันจะว่าส่งว่าอัปเดตเนาะคอยก็ซึ่งอัปเดตใช้อยู่นี่คอยจะว่าอัปเดตแล้วตัวพารามิเตอร์คอยต้องการมียังหนึ่งเป็น ID สองเป็น body เนาะฉะนั้นนะคือคอยต้องใส่ยัง ID เนาะเป็น string เนาะ body เป็น body เป็นยังบอดี้มันเป็น i wallet user เนาะ i wallet user พอก็เขียนมาอยู่นี่ก็คือเป็นหยัง user ที่เป็น i wallet user
แล้วค่อยก็ลูบตัวที่ออกลูบตัวนี้ออกกันมาแล้วค่อยก็ return new promise เห็นป่ะมันก็มี resolve reject เป็นตัว resolve reject อย่างอีกนี่ตัวนี้นะแล้วก็คิดอยู่ในฟังก์ชันตัวนี้นะแล้วค่อยก็เอาตัวนี้เข้าไปเข้าไปในวงตัวนี้เลยแบบนะตัวนี้ค่อยก็เขียนใส่ว่า resolve r นะเขียนว่า reject r and e นะคิวรี่ก็ไม่สนใจแล้วพอสับเป็นออกก็นี่ก็อินแล้วก็เขียนอันนี้ค่อยกับสิเฮ็ดเป็นรีโซฟคือกันแต่ว่าจะต้องมีตัวเดียวมาแก้อินนี่ไม่ค่อยบ่อยมันมีอย่างเกิดขึ้นสับเป็นออกค่อยเอารีโซฟก็ได้เนาะก็คือไม่มีอย่างเกิดขึ้นก็เฮ็ดเป็น empty ซะยิงไปเป่าเนาะไปเป่าแล้วมาอยู่เราเตอร์นี้แทนที่จะไปเขาจะเขียนเต็มนี่เขาบอกเขียนเต็มแล้วเนาะเอิ้นแต่นี่ขึ้นมาเอิ้นนี่ขึ้นมามีหยังอัปเดต user detail สิ่งที่ส่งไปก็คือ ID แล้วก็ user wallet เนาะก็คือคนส่ง user ไปมันเป็นหยังเป็น string หรือเป็นหยังก็ได้ว่าจะเป็นเนาะเขาได้มาแบบนี้นะสถานะคือคอยต้องหยังต้องเปลี่ยนเป็น string สักก่อนแบบนี้ก็เป็น stringนะแล้วเต้นนะเต้นส่งมาเนาะมันจะมีอย่างถ้าว่าข้อมูลมาถูกต้องว่าจะเป็นบ่มีปัญหาอย่างถ้ามีปัญหาดีเฮ็ดจังได๋ก็คล้ายๆกันนี่แหละเนาะเฮาบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเฮาก็เฮ็ดจังซี่นะจะส่งหยังส่งอีไปอัปเดตนะเฮาลองอัปเดตเบิ่งอัปเดตของเฮานี่มีก็อัปเดตของเฮานี่แม่นเป็นโพสฉะนั้นนะคือฉะนั้นก็คือใครก็ต้องซอกหาอย่างซอก ID ก่อนเนาะกับตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นโพส ID ไม่เป็นเท่าไหร่ ID หมอนี่เป็นเท่านี้เนาะก็ ID หมอนี่มาใส่เนาะแล้วค่อยกลับมาเปลี่ยนตัวบอดี้นี้เนาะบอดี้นี่เป็นหยังเนาะบอดี้ก็คือค่อยอยากให้มันเป็น B เนาะมัน B แน่นอนแล้วค่อยเปลี่ยนบ่ได้แล้วอยู่นี่เพราะว่าค่อยตั้งไว้อยู่ที่นี่ว่าให้เปลี่ยนแต่ยังให้เปลี่ยนแต่พาสเวิร์ดมันบ่ได้เปลี่ยนสักพักอาจจะเปลี่ยนพาสเวิร์ด3เส้นหือ user post คือบ่ซอกบ่เห็นซะโอ้ก็ต้องรีสตาร์ทขึ้นใหม่ต้องรีสตาร์ทpost user ก็บ่มี update user user บ่มี ID เปลี่ยนคอยบ่มี ID คอยเอา query เนาะโอเคคอยเอาอย่างซั่นนี่ๆupdate user คอยเอาอย่างแต่พารามกับquery id กระทึกแล้วนี่ซั่นโอ้ข่อยเฮ็ดจังซี่มันก็บ่ถึกเนาะuser เนาะก็ต้องเขียนใหม่เป็นนี้เนาะ id เท่ากับจังซี่เนาะโอเคลืมเฮ็ดแล้วมันก็บ่ถึกล่ะมันบ่ถึกอันน่ะพลาดมันนะครับ3เนาะนี่เอามาเบิ่ง3แท้บ่เนาะ b นี่จะเป็น password เป็น3เปลี่ยนพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วเท่ากับ3เรียบร้อยแล้วเอาก็เปลี่ยนมาอีกวันนี้นี่ตัวต่อไปได้มั้ยยัง delete เนาะ delete เฮาก็มาอัปเดตตามนี้เนาะเฮาก็บ่เอาตัวนี้เฮาเอาแต่ ID ว่าซั่นเป็นเนาะ string ID ที่เป็น string ตัวนี้เฮาก็บ่ใส่เนาะแล้วเฮาก็ return new โอ้แป๊บนึงเนาะธรรมดานี่เฮาเอาประกาศไปพอมันเข้าใจไปเป็นนั่นต่อแต่ว่าเฮาเฮ็ดตัวนี้เพื่อ
เป็นกฎว่าซั่นเนาะกดว่าให้เฮาชื่อว่ามันเป็นประเภทหยังว่าซั่นเนาะแต่ว่าอยู่ใน TypeScript อัน Visual Code นี่ในกฎเกณฑ์ของมันนี่มันจะชื่อเรียบร้อยแล้วว่าเฮาจะประกาศเป็นหยังตัวนี้ก็เป็น Promise ว่าประเภทของมันเป็น Any Return New Promise นะแล้วก็ Resolve Resolve Reject เขียนไปอย่างนี้หลังจากนั้นเอากลับมาส่งออกมา Resolve แมนยังนะ Reject ก็ต้องแมนอีวันเนาะแต่ในนั้นในที่ที่นี่เขาเวลาเขาเขียนออกมาเนี่ยนะเขาจะเขียนเป็นอะไรก็ได้เขาจะกดสอบอย่างก้อนเขาก็มีแต่มากดสอบอยู่นี่เขาจะเขียนอย่างโอเคแล้วตัว routing routing นี่ก็แมนเอานี่มาใส่ this dot wallet controller delete เนาะต้องเอาอย่างเอา id เห็นป่ะจะเอา ID ID ตัวนี้เป็นเขาเอาอย่างเอาอย่าง ID ตัวนี้นี่มันเป็นอย่างเป็นนะ resolve ของเจ็กเมกะ copy code ตัวเก่านี้เพราะว่ามันมีอย่างแตกต่างเห็นป่ะมีอย่างแตกต่างเอา copy ตัวเก่านี้แต่ในนอน R นะโอเคแต่ในนอนเขามันต้องมี ID เนาะ constant นะ IDก็ ID เขาในนี้ request dot เป็นพารามพารามสเกลแบบนี้ก็ได้ ID เพราะว่าอย่างเขาเอาอยู่นี่เนี่ยทำใหม่นี่มันคือมันจะเป็นพารามมีจำมีสองจำอยู่แล้วก็ ID นี่แต่ซื้อจองจำหมายความว่าโอเคซื้อตัวเปลี่ยนของเราที่จะมาฮับคาร์นี่มันคือซื้อว่า ID เนาะแต่ว่าเวลาเขียนเราบริเขียนแบบนั้นเราต้องเขียนแบบแบบนี้นี่สัตว์เดี๋ยวต้องเขียนสแลตแบบนี้เนาะถ้าเข้าใจเลยวงเป็นคิวรีนะโอเคแบบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นดีลีทด้วยท่าก็จะเซฟเอาที่เขียนตัวนี้มันครบเลย create user เนาะ create user เขียนไปครบเลยเท่ากับ this dot ยัง create userเราเอา user เข้าไปนะโอเคก็ต้องมาแปลงตัวนี้ก่อนโค้ดของเราอยู่นี่เนี่ยถูกฮับคาร์นี่เขาจะฮับคาร์เป็นยังเป็น user เท่ากับยังมันเป็นประเภทยัง wallet user model นะ wallet user model นะ wallet user model โอเคเรียบร้อยนะเมนซะบ่มันคือบ่ได้ซั่นแม่นหยังซั่นตัวนี้มันออกมามีซะนี่โอเค I wallet user เนาะ I wallet user บ่เป็น wallet user model I wallet user โอเคมาละเนาะบัดนี้ก็ให้มัน return ออกมาเนาะ promise any นะreturn promise นะ any นะ new นะ resolve reject นะ resolve reject นะเราจะนำกลับมา copy code ตัวนี้ของเราที่เข้าไปการเขียนทำไปสัมมาแท้ๆจริงนะเขียนรับประจิวซะเป็นเนาะตัวนี้เฮากับมีเขียนเฮากับเขียนว่าโอเคก็จะส่งตัวนี้ไปแมนอันนี้ error เนาะ error ว่า username มันมีปัญหาตอนตัวนี้ว่าซะเป็นเนาะค่อยจะบ่ใช้ reject เนาะค่อยใช้ resolve เข้าไปเนาะ resolve เนาะนี่ลงไปเนาะกลับขึ้นไปแบบนี้ได้อันนี้ json ของมันแมนuser โอเคนะอันนี้กับแมน resolve ตัวนี้เนาะแต่ธรรมดาถ้าใช้ reject ก็ได้มาใช้ reject ก็ได้เอาจะไปแก้ไขว่าเป็นรูปแบบแต่ว่าแน่นอนแล้วมันบ
่ทันมีฮุกแปดพี่น้องถึงหากบ่ทันได้ตกลงว่าสิเฮ็ดแนวใดครับพี่น้องเฮาก็จะรีเทิร์นมาคืนอันนี้ก่อนก็แม่นยูเซอร์เต้นเนาะมีอันนี้นี่ไอ้วอลเล็ตที่ create addition มันยังชื่ออยู่ตัวนี้ doesn't okay ก็ใหม่คือตัวนี้มันบ่ทันได้มีว่าซะเป็นเนาะสมมุติว่าเขาจะให้ตั้งโอเคพอเขาจะบ่นิ้วอยู่นี่เขาจะ as I body เนาะ as I wallet ไว้เนาะก็ต้องเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้มาใส่ละต้องเอาตัวนี้มาใส่เนาะตัวนี้มาใส่เพราะอย่างประเภทของมันบ่ถูกอันน่ะบ่ตรงกันเด้ตัวนี้ก็แม่นอันน่ะiWallet user model ก็คือมีหยังตัวนี้จะเท่ากับหยังเป็นตัวนี้นี่แหละนี่เอามาใส่เนาะimport เข้ามาก็ import เข้ามา import เข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วตัวได้ตอบอันนี้อ้าวมีหยัง create user this มันเป็น this เนี่ยเนาะบ่แม่นพอเฮาใส่นี่มันต้องเป็นตัวนี้เนาะใส่ผ่านตรงนี้ครับบ่มีตัวนี้แล้วเนาะก็ความหมายก็ return มาคือกันโอเครวมเฮาก็ปิดมันเนาะลอง create เบิ่งบัดนี้นี่เบิ่งนั่นล่ะนี่ก็ต้อง create clear ของเงาเป็นผ่านเข้าไปเลยเป็น put เนาะแล้ว user แล้วต้องมีอย่างมีตัวนี้เนาะมี body เอาใส่เป็น put เนาะ user มีบ่มีก็อย่าซะเป็นเนาะเป็นจังซี่ยิงไปเข้า2เทื่อ3เทื่อออกไปทางใดปั๊บเนี่ยว่าเอมีถึงกันใน3เทื่อ2 3บ่แต่ละคนละ ID กันเนาะนี่คน ID กัน ID มันสร้างเพราะแต่ละ ID มันจะบ่ซ้ำกันจากเทื่อมันจะโอโต้จินเนเรตเฮาเลยแล้วก็คืออันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของเฮา Headless Full API ว่าซะเป็นเนาะที่จะมาใช้นี่แบบง่ายๆเลยบ่นั่นหลายคนเขาว่ามันยากสิบ่ก็ซื้อตามสูตรคือจังซี่เฮากับเพียงแต่อัพขึ้นแล้วบัดนั้นเฮาจะมาสร้างเป็น RESTful API แบบเต็มเลยเนาะแบบเต็มเลยก็คือเฮาจะมาออกแบบนํากันว่าสิเป็นจังได๋แต่ว่าเฮาจะมาจําแนกเนาะว่าตัวใดมันที่ว่าเฮาเฮ็ดเป็น open source ได้แล้วตัวใดที่บ่เป็น open source ได้มันจะเป็นเนาะพอจะบ่ได้เปิดเผยเพิ่นบ่ซั่นแล้วมันมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยถ้าเฮ็ดไปเฮ็ดโอเพ่นซอร์สให้หมดเลยก็แม่นโอ้ยคักโพดคือไผก็เห็นบ่มันก็บ่คักแล้วเนาะก็สิมาแฮกเอาเงินเอาครับเลยเนาะครับจดทะเบียนไปก่อน